สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในรายการนะคะในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะว่าโรคแต่ละโรคมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเป็นโรคต่างๆเหล่านั้นค่ะเราจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็พาตัวเองนะคะเลี่ยงออกจากปัจจัยต่างๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องเจ็บป่วยเป็นโรคค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็ตามนะคะก็อย่าสิ้นหวังหรือว่ามีคนในครอบครัวมีคนที่เรารักเนี่ยเจ็บป่วยอยู่เนี่ยอย่าท้อแท้แล้วก็หมดกำลังใจนะคะเรายิ่งต้องมาทำความรู้จักโรคต่างๆเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นค่ะเราจะได้รู้วิธีในการดูแลตัวเองและคนที่เรารักค่ะเพื่อให้ควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอจะได้หายป่วยเร็วๆขึ้นยังไงล่ะคะและแน่นอนค่ะปัจจุบันมีเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์อะไรเนี่ยนะคะที่กำลังออกมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยการตรวจเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็ยาต่างๆค่ะปัจจุบันนี้นะคะเขาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยทางรายการก็จะนำมาอัปเดตให้ผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะและก็พบกันเป็นประจำค่ะกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมค่ะมาหันมาดูแลหัวใจของเราค่ะเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ต้องดูแลนะคะซึ่งไม่ใช่ปัญหาเรื่องของความรักหรืออะไรนะคะเป็นปัญหาสุขภาพค่ะเพราะว่านี่เราอยู่ในรายการคุยกับหมอนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณหมอจะรับปรึกษาเรื่องของหัวใจด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้คุณหมอสวยมากๆเลยไม่รู้คนไข้จะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องหัวใจด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดและหัวใจค่ะซึ่งรู้สึกว่าเป็นโรคยอดฮิตมากๆไม่รู้จะฮิตขนาดไหนเดี๋ยวต้องถามคุณหมอดูนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจนะคะจากหน่วยโรคหัวใจโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะพันเอกหญิงแพทย์หญิงวราพรติยานนท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะรับปรึกษาโรคหัวใจและปัญหาหัวใจด้วยหรือเปล่าคะรับทั้งหมดเลยรับทั้งหมดใช่ไหมคะต้องดูแลให้ครอบคลุมใช่ไหมคะอาจารย์โอ้ว่าคุณหมอสวยขนาดนี้เลยคนไข้จะติดหน้าดูเลยนะคะพิธีกรสวยกว่าโอ้ยขอบคุณค่ะคุณหมอคะปัญหาเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและโลกใบนี้ไหมคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆของคนทั่วโลกเลยนะคะในปี2551เนี่ยเขาตรวจพบว่ามีคนที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยประมาณ17ล้านคนนะคะแล้วเขาก็คาดเดาว่าในปีอีกประมาณถึงปี2570เนี่ยอาจจะถึง23ล้านคนอันนี้คืออุบัติการทั่วโลกนะคะแต่สำหรับในทั่วโลกเนี่ยเราพบว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่มีรายได้ค่อนข้างปานกลางถึงต่ำส่วนคนที่มีรายได้สูงเนี่ยอุบัติการกลับลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราอยู่ในระดับที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำเนี่ยก็จะมีอุบัติการที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นทีนี้มาดูในอุบัติการในประเทศไทยเราก็จะพบว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆเหมือนกันค่ะก็คือจะอยู่ใน1ใน3ลำดับแรกคือสลับไปสลับมากับอุบัติเหตุและมะเร็งนะคะคือชิงกันว่าใครจะได้เป็นการเสียชีวิตอันดับ1ในแต่ละปีก็สลับกันไปอาจจะเป็นหัวใจด้วยบางทีก็สลับเป็นมะเร็งบางทีก็สลับเป็นอุบัติเหตุใช่ค่ะแต่ติด1 ใน 3แน่นอนติด1 ใน 3ตลอดค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะสลับไปสลับมาแล้วก็อุบัติการในโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็เขาพบว่าประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตเนี่ยประมาณ4คนใน1ชั่วโมงทั้งโลกนี่ใช่ไหมคะหมอค่ะก็เพราะว่า1ชั่วโมงเนี่ยจะมีการเสียชีวิตอยู่4คนที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอะค่ะขนลุกเลยค่ะคุณหมอทุกแจ้งว่าทุกชั่วโมงที่ผ่านไปมีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด4คนค่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นอะไรที่เพราะฉะนั้นก็เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ทั้งโลกให้ความสำคัญโรคเป็นโรคที่ทั้งโลกนี้ให้ความสำคัญมากใช่ไหมคะคุณหมอทีนี้นอกจากเป็นโรคที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงแล้วเรายังพบว่าโรคนี้เนี่ยทำให้เสียชีวิตและทุพพลภาพก่อนวัยอันควรอีกนะคะเป็นสาเหตุประมาณ 10% ของคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือมีทุพพลภาพก่อนวัยอันควรเนี่ยประมาณ 10% ที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดนะก็คือแทนที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตต่อได้ยืนยาวหรือสามารถทำงานได้จนถึงอายุวัยประมาณนี้สมมติก่อนเกษียณ60ปีแปลว่าอาจจะต้องทำให้เขาต้องเจ็บป่วยแล้วก็เลิกทำงานก่อนใช่ค่ะก่อนวัยอันควรประมาณ 10% ค่ะ เป็นตัวเลขที่รุนแรงมากแล้วก็ที่สำคัญคือที่น่ากลัวที่อาจารย์บอกก็คือว่าประเทศเรามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแต่ฟังแล้วแอบรู้สึกชื่นใจนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนกับช่วงหลังๆเวลามาคุยเนี่ยเขาก็มักจะบอกว่ามันมีแต่เพิ่มขึ้นแต่ว่าที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เริ่มมีค่าของชีพเหรอคะว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูงหน่อยก็จะเริ่มลดลงคือด้วยความที่อัตรามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายปัจจัยคืออันที่1คือเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่ไม่ได้ทันสมัยพอก็เลยเราก็เลยไม่พบค่อนข้างไม่เยอะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการตรวจมันทันสมัยขึ้นมากแล้วคนไข้อาจจะหรือว่าคนในประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะตระหนักมากขึ้นพอมีอาการก็มาตรวจเราก็เลยวินิจฉัยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตรามันก็เลยอาจจะเยอะขึ้นหรืออาจจะเป็นจากว่าเนื่องจากประเทศเราเจริญขึ้นการรับประทานอาหารหรือการดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนไปเป็นแบบยุโรปมากขึ้นทำงานออฟฟิศมากขึ้นอาหารก็เป็นอาหารที่แบบไม่ได้เป็นผักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันก็จะเป็นอาหารที่มีไขมันมากขึ้นหรือก็อาจจะทำให้อุบัติการมันเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งก็ต้องมาดูกันที่ปัจจัยเสี่ยงอันนี้ที่คุณหมอได้เกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้เพราะจริงๆเหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็จะคุ้นๆกันว่าฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยมักจะเป็นกันมากกว่าบ้านเราหรือว่าทำไมแต่ว่าถ้าเทียบปริมาณถูกไหมคะคุณหมอแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เหมือนบ้านเราเริ่มมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านทางพัฒนาทางด้านของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเขาบอกว่าปัจจัยหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเรากินแบบเขาใช่ค่ะจริงๆแล้วในโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นกลุ่มโรคนะคะก็จะประกอบด้วยโรคหลายๆโรคอย่างเช่นโรคที่พบบ่อยๆคือโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คืออัมพฤกษ์หรืออัมพาตที่เราเจอกันบ่อยๆอันที่2ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะพูดง่ายๆนะคะก็จะมีโรคของเส้นเลือดแดงส่วนปลายนะคะแล้วก็จะมีโรคที่เป็นหลอดเลือดแดงใหญ่แข็งและโป่งพองอันนี้ก็จะเป็นรวมอยู่ในกลุ่มของโรคหัวใจและหลอดเลือดนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 โรคนะคะที่เด่นๆใช่ไหมคะค่ะที่เด่นๆก็จะเป็น2โรคแรกคือโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างมากที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทีนี้สำหรับปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะที่เราพบกันบ่อยๆเลยก็จะมีปัจจัยหลักๆอยู่หลายๆปัจจัยนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้กับปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็เช่นเพศนะคะเราพบว่าเพศชายเนี่ยจะมีโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมากกว่าเพศหญิงนะคะอันที่2คืออายุเมื่อเรามีอายุสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นนะคะอันนี้คือปัจจัยที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวมีโรคหลอดเลือดแดงแข็งหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วๆไปอันนี้คือปรับเปลี่ยนไม่ได้นี่สำหรับปัจจัยที่เราปรับเปลี่ยนได้ก็จะมีเช่นโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงค่ะการสูบบุหรี่ไขมันในหลอดเลือดสูงอันนี้คือเป็นปัจจัยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทีนี้อย่างที่คุณหมอถามเรื่องอาหารว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอาหารเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นอาหารที่มีไขมันมากจนเกินไปอาหารรสเค็มจัดอาหารรสหวานจัดหรืออะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นอาหารเค็มจัดอาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงอาหารที่มีไขมันมากจนเกินไปหรืออาหารที่มีพวกทานแฟตเยอะๆอย่างเช่นพวกขนมอบอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้ไขมันในหลอดเลือดสูงซึ่งไปเป็นตัวส่งเสริมปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคได้เร็วขึ้นนะคะอาหารรสหวานจัดก็อาจจะทำให้เกิดโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยคร่าวๆประมาณนี้ใช่ไหมคะการใช้ชีวิตที่ออกกำลังกายน้อยลงก็น่าจะเกี่ยวด้วยไหมคะด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราไม่ได้ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะมันก็จะทำให้เกิด1ภาวะน้ำหนักตัวอาจจะเกินภาวะอ้วนนะคะนี่เวลาที่น้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความดันโลหิตสูงได้เป็นเบาหวานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การเขาพบว่าการที่เราไม่ค่อยมีกิจกรรมหรือเราทำงานนั่งโต๊ะมากๆเป็นทำงานออฟฟิศนะคะโดยที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งของการอ้วนลงพุงซึ่งการอ้วนลงพุงเนี่ยก็จะเป็นนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเหมือนกันค่ะอันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยค่ะหมอแต่ว่าจริงๆคือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ออกมารณรงค์ว่าอย่าให้อ้วนลงพุงนะอ้วนลงพุงมันเสี่ยงแต่คนก็สงสัยว่าฉันก็ผอมจะแย่แต่ว่าแค่มีพุงนี่ทำไมถึงจะเสี่ยงเนี่ยคะคุณหมอคะคือเขาพบว่าการอ้วนลงพุงเนี่ยนะคะไขมันที่สะสมบริเวณพุงมันจะคล้ายๆเราเรียก เหมือนมันเปลวอะค่ะที่มันที่สะสมอยู่ในตามอวัยวะมันจะไม่เหมือนมันจะมีผลเสียมากกว่าไขมันที่สะสมอยู่ตามชั้นใต้ผิวหนังอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะอ้วนลงพุงเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มากกว่าคนที่ไม่อ้วนลงพุงอ่ะนี่เวลาอ้วนลงพุงเราจะวินิจฉัยได้ไงเขาก็จะวัดรอบเอวอะค่ะในผู้หญิงถ้าเกิน90เซนติเมตรอะไรเงี้ยนะคะก็มีความเสี่ยงค่ะก็ถือว่าอาจจะเป็นอ้วนลงพุงได้นะคะซึ่งมันเป็นไขมันที่อันตรายใช่ค่ะเพราะไขมันประเภทนี้เนี่ยมันจะอันตรายกว่าไขมันที่สะสมอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังนะคะก็คือถ้าสึกว่าคนอ้วนทั้งตัวที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าปองตรงพุงหรือว่าแบบไม่ได้เกินอย่างที่คุณหมอในตัวเลขที่คุณหมอบอกมา90ในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับผู้หญิงที่อาจจะผอมแขนขาเล็กอย่างพิธีกรเป็นต้นแขนขาเล็กค่ะแต่ว่ามีพุงแบบว่าอย่างเงี้ยอันนี้จะเสี่ยงมากกว่าใช่ไหมคะแต่ต้องเกิน90เซนต้องรีบไปวัดกันว่าเกินหรือเปล่านะคะจะเผลอเข้าไม่ออกไม่ได้ต้องเอาแบบหายใจเต็มที่จะวัดตรงที่รอบสะดือตรงบริเวณรอบสะดือตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องลองไปวัดดูแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าตกลงเราจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าค่ะค่ะเดี๋ยวคงต้องมาถามคุณหมอถึงเรื่องของโรคหัวใจมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำไมเราถึงจะต้องเป็นไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าจะเป็นหัวใจตีบคือมันเกิดอะไรขึ้นกับเราคะเราถึงป่วยเป็นโรคแบบนี้แล้วทำให้เราเสียชีวิตได้ขนาดนี้คือจริงๆสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็คือหลักๆก็คือเกิดจากโรคหลอดเลือดแดงแข็งหลอดเลือดแดงแข็งจริงๆแล้วหลอดเลือดแดงเนี่ยเรามีทั่วตัวทั้งทุกอวัยวะเนี่ยจะต้องมีหลอดเลือดแดงแล้วก็จะเป็นต่อกันเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดทีนี้เวลาเกิดหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยก็คือมันจะทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยเปราะแล้วก็อุดตันง่ายนะคะนี่การเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่คือโปรเซสเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เด็กนะคะมันก็จะเริ่มมีไขมันแทรกเข้าไปในตัวหลอดเลือดก่อนนะพอไขมันมันแทรกเข้าไปในตัวหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมีพวกเซลล์ทั้งหลายมาจับกินนะมันก็จะแทรกอยู่ในหลอดเลือดพอมันมาจับกินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเซลล์มันลักษณะมันกินไขมันเข้าไปมันจะคล้ายเป็นฟองน้ำที่แทรกอยู่ในหลอดเลือดพอนานๆเขาก็จะมีพวกพังผืดมีพวกแคลเซียมมาเกาะทำให้หลอดเลือดที่มันเคยยืดหยุ่นดีเนี่ยมันก็เริ่มแข็งเริ่มเหมือนกับมีคราบไขมันหรือมีคราบแคลเซียมหินปูนเนี่ยมาเกาะอยู่ในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันตีบแคบลงนะคะแล้วก็ผนังหลอดเลือดก็จะแข็งขึ้นพวกนี้เนี่ยพอสะสมไปนานๆเขาเนี่ยก็จะเกิดมีการตีบแคบของหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้เกิดอาการของโรคได้ที่บอกไปใช่ไหมคะเราเรียกว่าโรคหลอดเลือดแดงแข็งหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นภาวะปกติเป็นความเสื่อมโดยธรรมชาติที่คือบอกว่าเป็นตั้งแต่เด็กนี่คือหมายถึงว่ามันเป็นความเสื่อมตามธรรมชาติของเราหรือว่ามันเป็นความเป็นโรคหนึ่งหรือว่ายังไงคะคุณหมอคือความเสื่อมของโรคหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยโดยอายุเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมตามธรรมชาติระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นในคนที่สูบบุหรี่จัดในคนที่เป็นเบาหวานในคนที่เป็นไขมันในโลหิตสูงหรือว่าในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงความเสื่อมเนี่ยอาจจะเกิดเร็วกว่าที่อายุทั่วๆความเขาเรียกว่าความเสื่อมอาจจะเกิดเร็วกว่าความเสื่อมตามอายุพวกนี้จะเป็นปัจจัยเร่งทำให้เกิดการเสื่อมที่เร็วกว่าอายุทั่วๆไปนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการชะลอความเสื่อมไม่ให้เสื่อมเร็วก่อนอายุที่ควรจะเป็นนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าโอเคแหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเสื่อมตามวัยอย่างที่คุณหมอบอกว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คืออายุเพศหรือคุณผู้ชายอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคุณผู้หญิงหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเสริมที่คุณหมอบอกว่าควบคุมได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือว่าการควบคุมโรคไม่ให้เป็นโรคเบาหวานไม่ให้เป็นโรคความดันซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเร่งที่ทำให้เสื่อมได้เร็วขึ้นใช่ค่ะซึ่งโรคนี้ไม่ใช่โรคเบาๆไม่ใช่โรคที่แบบเราเล่นกันเพราะเป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้มากแต่ว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าการเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคที่แบบไม่ค่อยซีเรียสดูแบบอยู่ยาวๆอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันส่งผลถึงเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้มากด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าคือความดันโลหิตสูงเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่มีอาการเขาเรียกว่ามันเป็นโรคที่มันเป็นภัยเงียบเพราะว่าความดันโลหิตสูงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีอาการปวดหัวก็ได้ความดันสูงโดยที่คนเดินไปเดินมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ทราบว่าตัวเองเป็นความดันโลหิตสูงเพราะว่าไม่มีอาการอะไรแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถึงแม้ทราบแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานยาเป็นประจำเพราะคิดว่ามันไม่มีผลอะไรฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ค่ะกินหรือไม่กินก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งถึงแม้รับประทานยาแล้วก็การควบคุมความดันโลหิตนี่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วได้รับการรักษาแล้วควบคุมอยู่ในเกณฑ์ดีเนี่ยน้อยค่ะมีประมาณสัก 25% นะไม่เยอะนะคะซึ่งพวกนี้จะทำให้ถ้าทิ้งระยะเวลาไปนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งหลอดเลือดเสื่อมมันก็จะทำให้เกิดการตีบตันหรือว่าการเปราะแตกง่ายกว่าคนทั่วๆไปนะคะงั้นโรคที่เป็นที่ตามมาสำหรับการที่เราไม่ได้ควบคุมความดันโลหิตให้ดีเนี่ยก็คือที่พบบ่อยๆเลยก็คือโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาตหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะคะที่เจอบ่อยๆค่ะคุณหมอคะถ้าเป็นไปตามอายุแล้วเนี่ยที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะเริ่มเสื่อมตามอายุจริงๆมันควรจะอายุประมาณเท่าไหร่ที่จะมีอาการแบบนี้ได้คะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจริงๆแล้ว process ของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็จะค่อยเป็นค่อยไปจะใช้เวลาเป็น10-20 ปีโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแสดงอาการอีกทีก็ตอนที่ประมาณ50หรือ60ไปแล้วนะคะงั้น process นี้ใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้ามีโรคที่มีความเสี่ยงแล้วไม่ได้รับการควบคุมไม่ได้รับการรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการที่เร็วกว่าคนทั่วๆไปนะคะนั่นแสดงว่าช่วงถ้าเกิดว่าเราเริ่มอายุแตะ 50-60 แล้วเนี่ยเราควรจะต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของการตรวจอันนี้ได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นถูกไหมคะคุณหมอใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเกณฑ์อายุที่มันเริ่มเสื่อมที่จะเห็นได้ชัดถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรอย่างอื่นแต่ถ้าสมมุติว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรอย่างอื่นเราก็อาจจะต้องเริ่มตรวจที่คือเขาจะมีอยู่แล้วค่ะว่าสมมุติเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยควรจะตรวจเช็คอะไรบ้างค่ะเบาหวานตรวจเช็คอะไรบ้างใน1ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอะไรเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ของเขาที่จะตรวจได้ใช่ค่ะซึ่งนั้นถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วน่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออย่างเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งโรคอันนี้นี่รับยากันเป็นกอบเป็นกำแล้วต้องมาเป็นประจำส่วนใหญ่พวกนี้จะมาเป็นแพ็กเกจค่ะจะไม่ค่อยมาโรคเดียวอย่างเช่นเบาหวานมักจะมาคู่กับความดันและไขมันในหลอดเลือดสูงคือจะมาเป็นแพ็กเกจนะก็คือแล้วก็อาจจะมาพร้อมน้ำหนักตัวเกินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้หรือว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยอาจจะต้องทานยาเป็นกรรมอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่มาเดี่ยวๆจะมาเป็นแพ็กเกจค่ะพ่วงมาด้วยมีแถมค่ะคุณหมอคะอยากทราบว่าตอนนี้คนไข้ในประเทศไทยที่อายุน้อยแล้วเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเนี่ยที่แบบอายุน้อยที่สุดที่คุณหมอเจอเนี่ยหรือว่าทราบมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะที่เคยเจอของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอายุที่น้อยที่สุดที่เจอก็32ค่ะซึ่งถือว่าเร็วมากนะคะสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะคือเข้ามาด้วยมีอาการเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก็คืออาการหนักแล้วนะคะน่ะใช่ค่ะก็จะปัจจัยเสี่ยงของเขาก็คือบุหรี่ค่ะแล้วก็มีโรคไขมันในหลอดเลือดสูงมากๆนะคะในรายนี้ที่เจอค่ะแสดงว่า30กว่าเนี่ยก็ไม่น่าไว้วางใจถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหรือบางทีอาจจะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความดันโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเพราะความดันมันเงียบใช่ไหมคะแล้วเกิดมีกรรมพันธุ์แล้วเราไม่รู้อีกเราก็มีความเสี่ยงที่เราไม่รู้ตัวนี่อาจจะมีความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใกล้ๆ30ก็ไม่เคยตรวจสุขภาพก็ต้องรีบไปตรวจนะคะก็ต้องเช็คนิดนึงค่ะแล้วก็อีกอันก็คือดูตามอาการใช่ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวกำลังจะถามเรื่องของอาการต่อค่ะไม่ทราบว่าช่วงเบรกแรกจะพอมีเวลาหรือเปล่าแต่ว่ายังไงเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าแล้วคุยกันต่อในช่วงเบรกที่2และการจะได้ต่อเนื่องนะคะเป็นเรื่องของอาการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเฮ้ยเราเริ่มมีอาการแล้วนะเราอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมันจะมีอาการนำให้เรารู้ไหมนะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเรามาคุยกันค่ะ อแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณได้รับไตจากผู้บริจาคแล้วค่ะถึงวันนี้คุณได้มอบของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับใครบ้างหรือยังครับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคอวัยวะในโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพราะการให้ชีวิตคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงแค่เราช่วยกันต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอนะคะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงโรคที่ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็ฆ่าชีวิตเรานะคะในระดับต้นๆของประเทศเลยค่ะก็คือไม่อันดับ1ก็2ไม่3สลับกันไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองนะคะในช่วงเบรกแรกเราได้คุยกันไปแล้วนะคะว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะโรคนี้แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยเป็นมันจะมีอาการอะไรที่จะบอกไหมคะคุณหมอคะว่าเราเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นในภาพยนตร์หรือว่าในหนังโฆษณาอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบว่าที่อยู่ดีๆเดินมาอ้อแล้วก็ล้มตึงไปบางทีถึงขั้นเสียชีวิตบางคนก็นอนแบบอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างที่บอกว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็นกลุ่มอาการของโรคเพราะฉะนั้นอาการเนี่ยก็จะตามแต่ละโรคอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเวลามีอาการส่วนใหญ่ก็อาจจะมีแขนขาอ่อนแรงเป็นครึ่งซีกอาจจะเป็นซีกซ้ายซีกขวามีปากเบี้ยวมุมปากตกพูดไม่ชัดหรือว่ายกแขนขาไม่ได้หรือมีอาการแขนขาชาอันนี้ถ้าเป็นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงบางคนอาจจะเสียชีวิตกระทันหันเลยก็ได้นะคะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองส่วนโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็พวกนี้ก็จะมีอาการตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเวลาที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างที่คุณหมอบอกในทีวีนะคะเดินมาแล้วมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็คือเป็นอาการที่พบบ่อยๆหรือว่าบางคนเนี่ยอาการเป็นรุนแรงมากอาจจะเกิดอาการเสียชีวิตกระทันหันซึ่งเกิดเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะตามมาที่เกิดจากหัวใจขาดเลือดไปแล้วนะคะพวกนั้นก็เป็นได้เหมือนกันสำหรับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายก็พวกนี้ก็อาจจะมีอาการปวดเวลาเดินนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยเขียวหรือว่ามีแผลเรื้อรังแล้วรักษาไม่หายอันนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นที่นิ้วเท้าเพราะว่าหลอดเลือดแดงส่วนปลายที่เท้าเนี่ยมันยาวนะคะยาวกว่าที่แขนขาเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เท้าก่อนนะคะอีกอันนึงคือโรคหลอดเลือดแดงใหญ่แข็งหรือโป่งพองพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดถ้ามันมีอาการแตกขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีอาการแบบเสียชีวิตกระทันหันได้เหมือนกันนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของโรคแต่ว่าโรคที่เราพบบ่อยๆ2ลำดับแรกในกลุ่มโรคนี้ก็คือโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นอาการหลักๆก็คืออาจจะมีการปากเบี้ยวอ่อนแรงครึ่งซีกหรือมีการชาครึ่งซีกสำหรับโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายหรือมีเนี่ยอันนี้ก็เป็นโรคอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะหัวใจใช่ไหมคะคุณหมอคะฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นเยอะมากแล้วถึงจะเป็นอาการดังที่คุณหมอกล่าวเราจะมันมีอาการนำให้เราพอจะรู้ตัวไหมคะว่าเฮ้ยเรามีความเสี่ยงแล้วนะเราอาจจะเป็นโรคนี้หรือว่ามันจะเริ่มมีไหมคะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะคือส่วนใหญ่มันจะไม่มีอาการนำไม่มีเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยอาจจะมีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เส้นเลือดหัวใจมันตีบแคบเนี่ยเวลามีอาการเนี่ยมักจะมีอาการในขณะที่เราออกกำลังก่อนเพราะฉะนั้นในบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการเตือนเช่นออกกำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยง่ายรู้สึกเจ็บหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกจุกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็อาจจะเป็นอาการแสดงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะแต่บางรายก็ไม่มีอาการนำนะคะก็คือต่อให้ออกกำลังกายก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ใช่ค่ะเหนื่อยง่ายก็คือถ้าเป็นคนออกประจำถึงจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าออกแบบนี้เราเหนื่อยประมาณนี้แต่ว่านี้ออกเหมือนเดิมทำไมเหนื่อยใช่ค่ะหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบได้นิดเดียวหรือว่าเช่นแบบออกกำลังกายแค่นิดเดียวเช่นเดินไปเดินมาในบ้านหรือว่าขึ้นบันไดอะไรแล้วรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือเหนื่อยผิดปกติจากที่ควรที่ในชีวิตประจำวันหรือว่าจากที่คนวัยเดียวกันควรจะทำได้อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นที่ผิดสังเกตเลยก็ต้องสังเกตดูหรือว่าเรารู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วมีอาการแน่นหน้าอกลักษณะแน่นนี่คือแบบจุกๆเหมือนมีอะไรมาทับ เหมือนมีอะไรมาบีบรัดที่หน้าอกอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการแสดงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นกันนะคะนะคะซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมแบบอย่างเช่นถ้ามันเป็นบันไดบ้านที่เราเดินอยู่ประจำทุกวันเนี่ยแหละที่ว่าอยู่ดีช่วงนี้แบบรู้สึกว่ามันแค่เดินขึ้นชั้น2เนี่ยชั้น3ก็เหนื่อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะเทียบกับคนในวัยเดียวกันว่าเขาเดินได้เท่าไหร่หรือว่าอันที่2คือเดิมเราเดินได้เท่าไหร่เดิมเราออกกำลังกายได้เท่าไหร่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปก็ได้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นอาการนำที่พอจะมีบ้างสำหรับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแต่หลอดเลือดสมองนี่ไม่มีส่วนใหญ่มักจะไม่มีค่ะไม่มีปวดหัวนำไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะปวดคอนำเลยไม่มีค่ะโอ้ก็เลยเป็นโรคที่ค่อนข้างพบได้เยอะเพราะว่ามาถึงก็ฉุกเฉินเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในอาการงั้นมาพูดกันที่เรื่องหลอดเลือดสมองก่อนละกันเขาไม่มีอาการแต่ว่าจะเป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าจะมีอาการคือเป็นครึ่งซีกชาหรือว่าควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะหมอคะก็อย่างเช่นชาหรือว่าอ่อนแรงหรือว่ามีมุมปากตกปากเบี้ยวอะไรเงี้ยนะคะได้อันนี้ก็เกิดจากการที่มีสมองขาดเลือดนะคะอาจจะเกิดจากการอุดตันหรือว่าอาจจะเกิดจากหลอดเลือดที่มันตีบแตกก็ได้ค่ะซึ่งมันสามารถอยู่ดีๆปุ๊บไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่มีอาการเลยแตกเลยก็ได้อย่างนี้เหรอคะคุณหมอได้ค่ะโอ้พวกนี้ส่วนใหญ่อาการก็จะเกิดเฉียบพลันนะคะอย่างเช่นหลอดเลือดแตกก็จะทำให้มีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเปี้ยวหรือมีบางรายที่ถ้าก้อนใหญ่มากอาจจะมีการปวดศีรษะความรู้สึกตัวลดลงอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ไม่ต้องเรียงลำดับจากตีบแล้วค่อยตันแล้วค่อยแตกอย่างนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหมคะมันอาจจะตีบหรือว่าอาจจะแตกเลยก็ได้มันมีสองด้านนะคะโอ้แสดงว่าไม่มีอาการนำจริงๆเราก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติได้เลยก่อนหน้านี้ใช่ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโรคที่เสี่ยงเยอะเพราะว่าพอเกิดอาการนี้แล้วเนี่ยต้องรีบส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะคุณหมอคะคือถ้ามีอาการแล้วก็จะต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะคะในรายที่เกิดจากการที่ตีบของหลอดเลือดหรือว่ามีริ่มเลือดไปอุดที่เส้นเลือดสมองเนี่ยถ้ามาภายในเลยว่าในพามาเร็วมาแบบภายในเวลา3 ชั่วโมงหรือว่า4 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเทคโนโลยีในการที่ให้ยาละลายริ่มเลือดหรือสามารถดูดเอาหลอดเลือดออกขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะคะพวกนี้ก็คือจะลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ลดอัตราการเกิดเขาเรียกว่าการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เดินไม่ได้หรือว่าต้องนอนอยู่กับที่เฉยๆอะไรเงี้ยก็จะลดลงนะคะโอกาสที่แขนขาที่อ่อนแรงจะกลับมามีแรงก็จะมากขึ้นถ้ามาเร็วและได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะค่ะก็คือต้องมีความรวดเร็วเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่น่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าอายุเยอะๆอันนี้จะต้องคอยดูแลว่าถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกคือเริ่มมีแขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งหรือว่ามุมปากตกใช่ไหมคะค่ะอันนี้ให้รีบส่งโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลไหมคะคลินิกอาจจะไม่ต้องน่าจะต้องโรงพยาบาลนะคะคือส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่มีอาการอ่อนแรงหรือว่ามีอาการเงี้ยบางทีเขาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะให้นอนพักให้ดีขึ้นก่อนใช่ค่ะให้นอนพักแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ดีขึ้นค่อยไปโรงพยาบาลแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือจะทำให้ยิ่งเวลามันยืดไปยืดเวลาก็คือว่ากว่าจะส่งโรงพยาบาลนี่ก็เลยระยะเวลาที่เราสามารถจะให้ยาละลายริ่มเลือดหรือว่าทำหัตถการอะไรที่จะไปดูดริ่มเลือดออกอะไรนี้แล้วค่ะนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มมีอาการเช่นอย่างที่บอกอาจจะแขนขาอ่อนแรงมีชาครึ่งซีกมีมุมปากตกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นวินาทีชีวิตถูกไหมคุณหมอใช่ค่ะว่าวินาทีชีวิตได้ค่ะเพราะว่าแบบต้องเร่งด่วนอันนี้คงต้องเป็นความรู้เพราะว่าไม่งั้นคงจะรู้สึกว่าจะต้องพักผ่อนที่คุณหมอว่าแสดงว่ามีกรณีนี้หลายเคสเหมือนกันใช่ไหมที่บอกว่าอยากให้พักก่อนแต่จริงๆคืออาการที่เด่นชัดคือถ้ามันเริ่มครึ่งซีกเนี่ยอะไรที่มันชัดๆเป็นครึ่งซีกเนี่ยอันเนี้ยมีเป็นการตัวชี้ว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดสมองและรีบส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดถูกต้องค่ะด่วนสุดๆนะคะเพื่อเป็นการลดความรุนแรงของโรคหรือว่าคุณหมอเรียกว่าอะไรนะคะเป็นเหมือนกับคือยิ่งรักษาเร็วโอกาสที่จะฟื้นกลับมาเป็นปกติก็จะมากขึ้นไม่งั้นก็คืออาจจะเดินไม่ได้อาจจะขั้นเดินไม่ได้จากที่จะเคยเดินได้อาจจะทำให้ควบคุมไม่ได้ใช่ค่ะกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของหลอดเลือดสมองก็คือเรื่องของอาการดังที่กล่าวมาไม่มีอาการนำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางรู้ก่อนส่วนใหญ่ไม่มีค่ะแล้วเราจะสามารถตรวจก่อนได้ไหมคะเช่นไม่อยากรอให้ถึงวันนั้นเลยวันนี้คุณหมอคะ ขอไปตรวจหลอดเลือดสมองเลยได้ไหมคะวันนี้บ่ายนี้ว่างแล้วคือโดยปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ตรวจเช็คเป็นเขาเรียกเป็นประจำหรือเป็นรูทีนนะคะว่าเราจะไม่ได้เช็คเป็นรูทีนยกเว้นว่ามีอาการที่เราสงสัยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้ถึงแม้บางทีเราเจอว่ามันตีบเยอะแต่ถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรพวกนี้ก็รับประทานยารักษาปัจจัยเสี่ยงควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะคะก็จะไม่ได้มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจงหรือว่าอาจจะให้เป็นยาป้องกันยาต้านเกล็ดเลือดป้องกันการตีบตันของหลอดเลือดนะคะส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการหัตถการอะไรเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เช็คเป็นรูทีนนะคะว่าจะต้องเช็คหาว่ามีเส้นเลือดสมองตีบหรือมีหลอดเลือดสมองตีบอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันสามารถตรวจได้ใช่ไหมตรวจได้แต่ว่าเราไม่ได้ตรวจทุกรายในที่มีปัจจัยเสี่ยงก็คือว่าเอาที่แบบเสี่ยงจริงๆแล้วก็อันจะมีแบบความแนวโน้มอันนี้เราก็สามารถตรวจดูแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นพาถ้าไม่มีอาการใช่ไหมคะก็จะไม่ได้รักษาอะไรที่มันแบบจำเพาะหรือว่าอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราปกติอยู่ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจอันนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปตรวจหาว่ามีหลอดเลือดสมองตีบหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งวิธีการตรวจนี่มันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะวิธีการตรวจส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์ด้วยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างนะคะอ๋อก็คือต้องเข้าในระดับนั้นใช่ค่ะถึงจะตรวจดูได้ค่ะต้องมีการฉีดสีด้วยไหมคะหมอคะถ้าเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่อาจจะมีฉีดสีด้วยแล้วก็ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีฉีดสารที่เราใช้ประกอบนะคะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าต้องใช้วิธีการแบบนั้นถ้าจะเป็นการตรวจว่าเส้นเลือดเราตีบไหมสมองตีบไหมใช่ค่ะที่มาดูเรื่องของหัวใจกันบ้างค่ะวิธีการตรวจวินิจฉัยของการที่เป็นหลอดเลือดหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นี่คือพวกนี้มีอาการนำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเรื่อยจะว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะทำการตรวจยังไงบ้างคะสำหรับการตรวจหาโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะขั้นง่ายๆที่สุดเลยก็อันหนึ่งอาจจะคือเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการถามประวัติตรวจร่างกายก่อนถ้าสมมติว่ามีอาการที่ลักษณะมันบ่งบอกนะหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เนี่ยเราก็อาจจะตรวจง่ายๆที่สุดเลยก็คือตรวจคลื่นหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะว่ามีลักษณะผิดปกติไหมถ้ามีผิดปกติเราก็จะส่งไปตรวจต่อหรือในบางรายเนี่ยถ้าไม่มีความผิดปกติแต่มีอาการเพราะเนื่องจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดมากพอก็จะตรวจได้ระดับหนึ่งงั้นถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่เราสงสัยเราก็จะส่งไปตรวจเพิ่มเติมนี่การตรวจเพิ่มเติมก็จะมีหลายอย่างมากง่ายที่สุดก็คือการตรวจเขาเรียกการเดินสายพานนะคะการเดินสายพานก็คือการกระตุ้นให้หัวใจมันทำงานหนักขึ้นอาจจะมีการขาดเลือดมากขึ้นงั้นการตรวจสายพานนี่คือการให้เดินบนสายพานเหมือนฟิตเนสนะคะแต่เราจะกำหนดความเร็วความชันไว้แล้วก็จะมีการตรวจขึ้นหัวใจด้วยขณะเดินสายพานนี่ถ้าเกิดมันมีลักษณะของการขาดเลือดอะไรนั้นก็จะแสดงทางกราฟหัวใจนะคะนี่การตรวจแบบนี้ก็คือคนไข้ก็จะต้องเดินออกกำลังได้นะคะแล้วก็ตัวกราฟหัวใจเนี่ยที่ต้องไม่มีโรคที่มันจะรบกวนการแปรผลนะทีถ้าเกิดสมมุติในกรณีที่ออกกำลังไม่ได้เช่นอายุเยอะมีการปวดเข่าซึ่งทำให้ลิมิตในการเดินอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจวิธีอื่นซึ่งอาจจะมีการตรวจด้วยเอ็กซเรย์ด้วยการใช้สารกัมมันตภาพรังสีนะคะหรือว่าการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูหลอดเลือดหัวใจก็ได้หรือการตรวจด้วยอัลตราซาวด์หัวใจโดยใช้ประกอบกับการกระตุ้นด้วยยาอะไรก็จะทำให้การวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันทำได้ละเอียดมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นนะคะอันนี้คือวิธีการตรวจวินิจฉัยคร่าวๆซึ่งการที่เราจะเลือกแบบไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละรายอย่างเช่นออกกำลังได้ไหมมีโรคที่เป็นอย่างเช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องใช้การฉีดสีร่วมด้วยอย่างที่คุณหมอบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดสีเนี่ยก็จะมีผลต่อการทำงานของไตซึ่งถ้าในบางรายที่การทำงานของไตบกพร่องก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยก็จะต้องไปเลือกวิธีอื่นเพราะฉะนั้นในแต่ละรายเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแพทเทิร์นการตรวจที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละรายไปว่าการตรวจแบบไหนจะเหมาะสมกว่าสำหรับบางรายเนี่ยที่อาการชัดเจนมากเช่นอาการแบบเนี้ยน่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแน่ๆแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างเยอะเช่นเป็นทั้งเบาหวานความดันอายุเยอะสูบบุหรี่ด้วยแล้วอาการก็ ชัดเจนนะคะพวกนี้เราอาจจะข้ามการตรวจวินิจฉัยด้วยการเอ็กซเรย์หรืออะไรไปเลยข้ามไปถึงการฉีดสีไปเลยเพราะการฉีดสีเนี่ยเป็นการที่เราใส่สายเข้าไปวางไว้ตรงทางเปิดของหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็ฉีดสารทึบแสงเข้าไปแล้วก็เอ็กซเรย์เราก็จะเห็นเงาของหลอดเลือดหัวใจว่ามีตีบมีตันอะไรกี่จุดหรือเปล่าอันนี้เราก็จะใช้ในรายที่อาการชัดเจนความเสี่ยงเยอะเป็นแน่ๆนะคะเราก็จะข้ามพวกการเอ็กซเรย์หรืออะไรไปเลยก็เป็นการฉีดสีเพราะว่าการฉีดสีเนี่ยเราสามารถวินิจฉัยได้ด้วยพอหลังจากวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยเราสามารถรักษาต่อได้เลยเห็นปุ๊บรักษาได้เลยใช่ค่ะมันก็จะใช้ในรายที่ความน่าจะเป็นในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเยอะๆเราก็จะข้ามพวกเอ็กซเรย์ไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะเหมือนเห็นตำแหน่งที่จะเข้าไปทำงานหรือแพร่การขยายอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะค่ะคุณหมอคะถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยไปเริ่มตรวจเช็คพวกนี้ได้ไหมคะเดินสายพงสายพานได้ค่ะก็คือสมมุติถ้าเราไม่มีอาการอะไรเลยแต่เรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นเราเป็นเบาหวานก็สามารถเช็คได้ก็จะมีว่าถ้าเป็นเบาหวานมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่นมีไขมันในหลอดเลือดสูงด้วยเนี่ยก็จะต้องอาจจะถ้าไม่มีอาการก็อาจจะต้องเช็คหรือว่าสูบบุหรี่จัดอะไรพวกนี้ถ้าไม่มีอาการบวกไม่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเช็คไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะพบน้อยงั้นต้องมีอาการหรือไม่ก็มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็เช็คแล้วโอกาสที่จะตรวจเจอแล้วความแม่นยำมันก็จะมากขึ้นนะคะถ้าไม่เหมือนบางคนแบบไม่กังวลใจไม่สบายใจขอตรวจหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะเหมือนคุ้นว่าแบบเดินสายพานเนี่ยมันจะอยู่ในแพ็กเกจบางของที่ผู้สูงอายุหน่อยจะเริ่มมีรวมว่าต้องไปเดินสายพานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือถ้าคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยโอกาสตรวจเจอแล้วผลบวกมันเป็นผลบวกจริงๆโดยที่มีโรคจริงๆก็จะมากขึ้นแต่ในบางรายเช่นอายุน้อยๆปัจจัยเสี่ยงไม่มีเนี่ยโอกาสที่จะให้ผลบวกมันจะน้อยมากหรือบางทีให้ผลบวกแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเทสนี้เป็นผลบวกที่มันผลบวกปลอมอะค่ะไม่ได้เกิดโรคจริงๆก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกว่าเราจะเช็คการเดินสายพานหรือว่าการตรวจด้วยอะไรเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยอาการแล้วก็ความเสี่ยงอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาการเหมือนมากแต่ความเสี่ยงไม่มีเลยเช่นอายุก็ไม่มากไขมันก็ไม่สูงบุหรี่ไม่สูบอะไรเงี้ยแต่ว่าอาการชัดเจนมากอันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากการเดินสายพานค่อนข้างเยอะแต่ถ้ากับการในรายที่อาการไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือไม่มีอาการเลยแต่ปัจจัยเสี่ยงเยอะมากอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะมีประโยชน์เหมือนกันจากการเดินสายพานอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นกรรมพันธุ์หรือว่าอายุเริ่มถึงเกณฑ์ก็ไปเดินนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นรูทีนเนี่ยคุณหมอบอกว่าที่ต้องทำประจำเป็นไม่ต้องประจำทุกปีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสักพักเว้นปีหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ถ้าเกิดมันไม่พบอะไรถ้าแข็งแรงดีแต่ถ้าคุณหมอพบอะไรหน่อยเดี๋ยวคุณหมอก็จะบอกเองว่าปีหน้ามาตรวจอีกหน่อยหน้าใช่ไหมคะนี้เวลาที่เราตรวจเจอว่ามีผิดปกติเนี่ยเราก็จะดูว่าผิดปกติแบบนี้เนี่ยมีเกณฑ์เสี่ยงสูงหรือว่าน้อยนะคะถ้าเกิดเกณฑ์เสี่ยงสูงไม่มากหรือว่าผิดปกติไม่มากเราอาจจะให้รับประทานยาควบคุมใจเสี่ยงไปก่อนหรือแต่ถ้าตรวจพบว่ามันมีเกณฑ์เสี่ยงอย่างเงี้ยเป็นความเสี่ยงสูงที่เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเยอะเนี่ยก็อาจจะส่งไปตรวจเพิ่มเติมส่งไปฉีดสีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเราตรวจพบว่ามันเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงน้อยผิดปกติมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะงั้นมาเข้าถึงเรื่องของการรักษาเลยดีกว่าคุณหมอคะเมื่อกี้หมอพูดว่าถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากก็อาจจะให้รับประทานยากับควบคุมปัจจัยเสี่ยงรับประทานยานี่คือยาอะไรคะคุณหมอคะคือการรักษาเนี่ยนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีการรักษาด้วยยากับการรักษาด้วยการทำหัตถการนะคะนี่การรักษาด้วยยาส่วนใหญ่หลักๆก็คืออันที่หนึ่งเป็นยาที่ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นถ้ามีโรคความดันโลหิตสูงก็ให้ยาควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอันที่2ก็คือยาลดไขมันถ้ามีไขมันสูงอันที่3ก็คือถ้าเป็นเบาหวานก็จะมียาเบาหวานในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยคุณสมบัติก็คือจะทำให้เกล็ดเลือดไม่เกาะกันเพราะการที่จะเกิดกล้ามเนื้อใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยเกิดจากการที่มันมีเกล็ดเลือดเนี่ยเกาะกันอาจจะเกิดมีการแตกปริของหลอดเลือดหรือว่าคราบไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดนะคะนี่กลไกของร่างกายก็มีการซ่อมตัวเองเขาก็จะเอาเกล็ดเลือดเนี่ยเข้ามาเกาะเข้ามาอุดรอยรั่วอุดรอยแตกอุดรอยปริอันนี้นะคะนั้นบางทีเกล็ดเลือดมันมาเกาะกันเป็นก้อนมากมันก็จะขวางทางเดินของหลอดเลือดทำให้เกิดหลอดเลือดตีบนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือเราว่าจะให้ยาต้านเกล็ดเลือดแล้วก็ยาที่รักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มยาที่มันลดอาการเจ็บหน้าอกป้องกันอาการเจ็บหน้าอกก็จะเป็นการรักษาด้วยยานะคะอันนั้นก็คือใน ในอาการที่เริ่มเยอะขึ้นก็จะมียาในหลายตัวที่เพิ่มขึ้นมานอกจากควบคุมปัจจัยเสี่ยงแล้วนะคะค่ะที่เขาบอกว่ามียาอมใต้ลิ้นยาอะไรขยายหลอดเลือดฉุกเฉินอันนี้ก็ต้องพกพาเหมือนกันใช่ไหมคะคือยาอมใต้ลิ้นเนี่ยคือมันลักษณะมันจะเป็นยาที่ไปขยายหลอดเลือดเราก็จะให้ในรายที่ในกลุ่มคนไข้ที่เคยมีอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แม้เราก็จะให้คนไข้พกไว้เพื่อเวลาที่มีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันอะไรเงี้ยเราก็จะให้เขาอมยาใต้ลิ้นมันก็จะไปขยายหลอดเลือดอาการก็อาจจะดีขึ้นหรือเป็นการบรรเทาอาการระหว่างที่เขาจะมาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งยาที่ต้องพกพาด้วยใช่ไหมคะสำหรับคนที่เคยมีอาการหรือว่าเคยได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มยาที่เราจะใช้นะคะทีนี้ถ้าไม่ใช่ยาจะเป็นเรื่องของหัตถการนี่คือรักษาแบบไหนคะคุณหมอคะสำหรับการทำหัตถการในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดนะส่วนใหญ่ก็คือที่เราเรียกกันว่าการทำบอลลูนนะคะการทำบอลลูนก็คือเราจะการทำบอลลูนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนก็คือหลังจากฉีดสีไปแล้วใช่ไหมคะเราเห็นว่ามีหลอดเลือดหัวใจมันตีบกี่จุดกี่เส้นใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูลักษณะแล้วว่าเราสามารถการทำการรักษาด้วยการทำบอลลูนได้เราก็จะใช้บอลลูนนี่มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับลูกโป่งลูกเล็กๆมันก็จะหุบอยู่แล้วก็จะใส่เข้าไปในสายที่ใส่เข้าไปในหลอดเลือดแดงนะคะพอเสร็จแล้วก็จะใส่เข้าไปตรงรอยตีบเราก็จะใส่น้ำคือเป่าให้ลูกโป่งมันกลางมันก็จะเป็นการดันพวกคราบไขมันหรืออะไรที่มันเกาะอยู่ผนังหลอดเลือดให้มันกว้างขึ้นพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เป็นขดลวดเล็กๆค้ำไว้ไม่ให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยมันยุบตัวกลับลงมานะคะอันนี้ก็คือการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการทำบอลลูนทางขยายด้วยการทำบอลลูนแล้วก็การใส่ขดลวดอันนี้นะก็เป็นการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดพูดง่ายคือเหมือนอันไหนตีบก็ไปขยายเขาซะค่ะแล้วก็ใส่ขดลวดเข้าไปค้ำเพื่อไม่ให้หลอดเลือดมันยุบตัวลงมานะคะอันนี้เขาไม่เรียกว่าผ่าตัดหรอคะคุณหมอดูมันคือมันผ่าตัดยังไงไม่รู้เพราะพวกนี้จะใช้การเจาะเข้าไปในหลอดเลือดแดงนะอาจจะเจาะตรงที่แขนหรือว่าที่ขาหนีบก็ได้พวกนี้ใช้ฉีดยาชาทำค่ะเป็นการค่ะมันจะคล้ายๆกับเราเจาะเลือดหรือให้น้ำเกลือค่ะแค่นั้นเองเหรอคะหมอค่ะแล้วก็พวกนี้ก็จะนอนโรงพยาบาลแค่ประมาณวันหรือ2วันเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องวางยาสลบหรืออะไรอย่างนี้เลยไม่ต้องวางยาสลบค่ะโอ้เพราะว่าความรู้สึกของเราว่าการทำบอลลูนเนี่ยมันดูเป็นเพราะมันเป็นเกี่ยวกับหัวใจค่ะคุณหมอเขาก็ความรู้สึกของหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าโอ้มันต้องเป็นผ่าตัดใหญ่แน่เลยมันต้องมีความเสี่ยงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่ค่ะใช้ลักษณะก็จะคล้ายๆกับเราไปเจาะเลือดหรือว่าการให้น้ำเกลือทั่วๆไปค่ะเป็นแต่ว่าเราจะเจาะตรงหลอดเลือดแดงการให้น้ำเกลือหรือเจาะเลือดนี่เราจะเจาะที่หลอดเลือดดำพวกนี้บางทีเนี่ยถ้าในโรงพยาบาลบางที่นี่คือทำแบบเช้าไปเย็นกลับพักอยู่ที่โรงพยาบาลแค่ประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านได้หรือบางทีก็พัก1คืนแล้วก็กลับบ้านได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนอาจจะรับรู้อยู่ตอนนี้ใช่ค่ะค่ะแต่นี่ก็คืออันแรกที่ไม่ใช่ผ่าตัดแต่ว่าผ่าตัดก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ในรายที่เส้นเลือดหัวใจมันตีบหลายจุดมากแล้วก็หลายเส้นเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยมันจะคล้ายๆกับรากของต้นไม้ก็จะมีรากแก้วก็คือมีเส้นเลือดหัวใจหลักๆเนี่ยอยู่3เส้นแล้วก็จะแตกแขนงเหมือนรากฝอยนะคะนี่ในกรณีที่มันตีบหลายเส้นมากหลายจุดหลายที่การทำบอลลูนเนี่ยอาจจะทำไม่ได้หรือว่าหินปูนเยอะมากหรือมันตันไปเลยไม่เห็นส่วนปลายเลยหรือมันตันที่ขั้วเลยนะคะพวกนี้ก็บางทีจะทำบอลลูนไม่ได้การรักษานี่ก็อาจจะต้องใช้การผ่าตัดที่เราเรียกว่าผ่าตัดบายพาสนะคะบายพาสก็คือการเอาเส้นเลือดใหม่เนี่ยเข้าไปต่อเป็นคือทำทางเบี่ยงตีบตรงไหนก็ไปต่อส่วนปลายจากตรงที่ตีบนะคะเพื่อให้มันมีเลือดไปเลี้ยงได้อันนั้นก็คือการผ่าตัดทำบายพาสพวกนี้อาจเป็นผ่าตัดใหญ่จริงนะคะเวลาที่เราผ่าตัดก็คือเราก็จะต้องเปิดเข้าไปในหัวใจแล้วก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นโดยใช้แล้วก็ระหว่างนั้นก็ใช้เครื่องปลอดหัวใจเทียมในการผ่าตัดนะคะซึ่งอันนี้เป็นผ่าตัดใหญ่อันนี้เป็นผ่าตัดใหญ่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเห็นบอกว่าผ่าตัดหัวใจใหญ่นี่คือต้องใช้เครื่องปลอดและหัวใจเทียมก็คือว่าเหมือนให้หัวใจตรงนี้หยุดเต้นใช่ค่ะเพราะว่าในบางคนก็ถ้าต่อเส้นเดียวเนี่ยเขาก็จะหัวใจก็ยังเต้นอยู่แต่ถ้าเกิดต่อหลายเส้นเนี่ยจะต้องให้ทำให้หัวใจหยุดเต้นเพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถต่อได้นะคะระหว่างนั้นก็จะมีเครื่องปอดหัวใจเทียมทำงานแทนเลยนะคะพอหลังจากต่อเสร็จแล้วคุณหมอก็จะทำให้หัวใจกลับมาเต้นเหมือนเดิมได้นะคะ ฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นแต่ว่าก็มีในประเทศไทยที่ต้องถึงขั้นผ่าตัดใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอค่ะก็มีค่ะก็มีทั้งสามารถที่ทำบอลลูนได้แล้วสามารถเราไม่สามารถทำบอลลูนได้ก็จะต้องไปอาศัยการผ่าตัดแทนอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำบอลลูนกันเยอะเลยใช่ไหมคะช่วงนี้เพราะว่าถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกก็คือว่าเหมือนจะไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนานบางครั้งก็สามารถที่จะไปกลับได้ใช่นะคะค่ะคุณหมอคะช่วงท้ายนี่มีเวลานิดนึงอยากให้คุณหมอช่วยสรุปในเรื่องของการป้องกันดีกว่าค่ะไม่อยากจะเป็นแล้วจะดูแลสุขภาพยังไงจะได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอถึงแม้คุณหมอจะสวยมากแต่ก็ไม่อยากจะไปรักษากับคุณหมอเลยค่ะสำหรับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะหลักๆเลยก็คือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันจะทำให้เกิดโรคได้บ้างอายุเพศประวัติครอบครัวนี้เราไม่สามารถไปทำอะไรกับเขาได้ใช่ไหมคะย่นอายุก็ไม่ได้นี่มันจะมีปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้อย่างที่เราบอกไปแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะนี่การควบคุมความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็มีทั้งการใช้ยาการปฏิบัติตัวการเลือกรับประทานอาหารการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเบาหวานก็ต้องควบคุมเบาหวานให้ดีนั้นหลักๆก็คือควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเขาอะนะคะแล้วก็หลักๆก็คือต้องออกกำลังกายรักษาสุขภาพรับประทานอาหารที่สุขลักษณะนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่รอแบบว่าทานตามสบายรอให้เป็นโรคแล้วค่อยมารักษาเพราะฉะนั้นการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะเพราะคุณหมอก็ไม่ได้อยากเจอเยอะใช่ไหมคุณหมองานเยอะแล้วไม่ต้องเพิ่มขึ้นก็ได้ไม่เจอกันดีกว่าไม่เจอกันดีกว่าไม่เจอกันแปลว่าสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคหัวใจค่ะปีใหม่แค่ส่งการ์ดกันมาก็พออย่างนี้ใช่ไหมคะจะดีมากหรือแค่มาตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ก็จะดีเลยนะคะค่ะก็นี่ก็เป็นเคล็ดลับในการดูแลนะคะในเรื่องของการป้องกันนะคะคุณหมอบอกแล้วว่าไม่ได้อยากให้มาเป็นคนไข้หรอกนะแค่เจอกันปีละครั้งตรวจสุขภาพสวยๆก็พอแล้วนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะสำหรับเรียกว่าเป็นความรู้เรื่องของทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจอย่างมากเลยแล้วก็ถึงวิธีการป้องกันด้วยนะคะซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องง่ายๆจริงแล้วถ้าทำได้เนี่ยก็แทบจะป้องกันทุกโรคทุกโรคที่จะเกิดขึ้นในร่างกายของเราได้เลยนะคะทำตามที่คุณหมอบอกก็แทบจะสุขภาพดีแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะหวังว่าจะมีโอกาสได้เชิญคุณหมอมาได้รับเกียรติให้คุณหมอมาให้ความรู้กันอีกนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหมอคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมอแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็ TNN2 นะคะที่ใส่ใจในสุขภาพของเราทุกคนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจุ๊บจิ๊บแล้วก็คุณหมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ